สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพินนะคะกับช่องวอล์กบายพินนี่พินนี่พินมามานครนายกเนี่ยมาองค์คารักษ์มาเดินงานปิดทองหลวงพ่อพุทธนิมิตมงคลและประเพณีศาสตร์ไทยที่วัดทวีภูลรังสรรค์นี่จ้าถึงหน้าวัดแล้วเขาก็จะมีป้ายไวนิลไวนิลแล้วก็มีพี่ที่ขายที่กระป๋องแป้งเนี่ยไม่เห็นนานแล้วนะถึงตอนนี้5โมงเย็นใช่5โมงเย็นเราก็เลยเข้ามาเอาบรรยากาศของงานสักหน่อยโอ้ถ้าเข้ามาถ้าตรงนู้นเป็นทำบุญตรงนี้ขายปังเวอร์งานมีวันที่27เมื่อวานดิ27วันศุกร์27 28 29วันนี้ไม่ใช่29วันนี้เป็นมาอยู่วันที่29ใช่มีปังเวอร์มีพระนครตรงนั้นมีเหมือนของเล่นบ้านบอลมีรถไฟนี่ค่ะพระพุทธนิมิตสาธุค่ะถ้าใครมาก็เที่ยวได้ถ้าทางนี้ก็เป็นเขากำลังเตรียมตัว5โมงเขายังไม่เที่ยวกันหรอกมีรถไต่ถังด้วยปกติอ่ะจะไม่ค่อยเห็นรถไต่ถังป่ะนี่ค่ะงานนี้มีรถไต่ถังอ่ะสิมีสาวน้อยสาวน้อยตกน้ำเอ้ยถึงความเป็นนครนายกนี่เขาก็จะต้องมีซิงเกิลแปลกๆบ้างนู่นชิงช้าสวรรค์ยังไม่หมุนจ้ะพอ5โมงเย็นมีขายน้ำแล้วก็มีกล่องความแม่นตรงนั้นระบายสีด้วยอันนี้ก็คือมุมของเด็กๆนะคะเขาหลานจ้าไปเดินดูกันว่ามีอะไรบ้างงานเขาเดินตรงเข้าไปอย่างนี้นะคะก็จะมีซ้ายขวาเอางี้เดินซ้ายมือเป็นก่อนเพราะไม่รู้ว่าจะเจออะไรแต่ตอนนี้หิวจังเลยเดี๋ยวไปหาอะไรก่อนแต่กลายเป็นว่าถ้าเดินทางนี้มันจะมีจังหวะตรงนี้ที่กว้างหน่อยแล้วตรงนู้นก็จะไปแคบแต่ก็เดินได้นะหรือว่าเขายังไม่ได้ออกมาเพราะมันเป็น5โมงเย็นอยู่ที่เป็นบางรีฟองดูมีน้ำมะพร้าวด้วยอ๋อนี่ไงค่ะแดดร้อนพ่อค้าแม่ค้าเขาก็ยังปิดผ้าม่านอยู่ก็มีความเลียวด้วยเนาะมีความเลียวว่าทุกคนกำลังอยู่ในการต่อการเดินไฟยังไม่ตรงไม่ติดเลยดูว่ามีใครปาการกุศลด้วยค่ะให้อยู่แถวนครนายกนี่แวะมาได้นะหนูก็มีเล่นได้ด้วยนะด้วยความมางานวัดต่างถิ่นไกลเหมือนกันนะไกลนครนายกไกลกับไกลจากนนทบุรีบ้านเราโอ้นี่ค่ะแพะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องตีรถกลับต้องแพะมาดูว่าตรงนั้นป่าเขามีห้อยให้ด้วยนะแต่ว่าตรงนั้นเข้ามาจอดรถได้มีกระต่ายน้อยหอยสังเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายไปทางนี้ก่อนเขาจะเป็นพวกยำหาผลไม้เปรี้ยวให้เพราะอบอ้วนก็เป็นงานฟิลงานวัดเหมือนแถวบ้านเรานั่นแหละรอคนเดินเนาะตรงเราแวกนี้ก็ต้องอยู่บ้านแถวนี้แล้วว่ะบางทีไปเดินงานวัดที่แบบต่างถิ่นแบบห่างจากนนทบุรีของเราไปเลยอ่ะวันนี้ก็แปลกหูแปลกตาดิโอ้ยมีต้นไม้ด้วยอ่ะใบด่างใบเดิงอ่ะอุ้ยอยากกินในนี้มากเลยไส้อั่วนี่หอยโถจะน้ำจิ้มซำรสเขายังตั้งไม่ดีแต่ทันเราเลยอ่ะนี่กะละแมเพชรเจริญยิ่งแบบว่าเราเดินเหนื่อยนะเพราะว่าเขาจะมีแบบนี่นั่นให้เราเดินสะดวกไหนถึงปากจัดจัดนี่เป็นเวทีการแสดงหรือเปล่าตรงนี้เดินวนมาทางนี้นี่เป็นอีกมุมหนึ่งประลองความแม่นแล้วก็มีขายเสื้อผ้าบ้างอะไรบ้างทางนี้เดินอ้อมนี้ก็คือจะเดินทางข้างหน้าวัดแล้วหรือเปล่าได้เปล่าเดินได้นะแต่เราไม่เดินเราไป
ทีการแสดงอยู่ในโดมฝนไม่ตกแน่นอนมาดูได้เลยนี่เป็นเกี๊ยวปลาไม่มีใช่ไหมคะอะไรนะเกี๊ยวปลาปลาหมดค่ะไม่เอามาค่อยเห็นเป็นหม้ออย่างนี้นะเดี๋ยวจบเพลงนี้ขออนุญาตกลับแก้หมดทั้ง3หน้าเพลงหลังจากได้ยำลูกชิ้นแล้วเราก็จะเดินกลับแล้วนะเมื่อกี้อิงทางซ้ายของวิมานีอิงทางซ้ายของวิมานีก็จะกลายเป็นฝั่งนี้ซึ่งจะมีความแปลกใหม่มีคอนดักมีปังนึ่งไส้ทะลักจะกินอะไรกินเลยกินอะไรหอมอ๋อกินหอยทอดแต่เราจะรีบกลับแล้วเรากลัวรถติดเราจะฝ่าไปถึงนนทบุรีของเราติดชัวร์อ๋อที่นี่เขาก็จะมียำมะม่วงยำอะไรด้วยแต่เขายังเตรียมตัวไม่เสร็จอ่ะบางทีอาจจะเป็นข้อด้อยสักนิดนึงในการนำมาเดินเร็วพ่อค้าแม่ค้าเขายังเตรียมตัวไม่เสร็จแต่เราจำเป็นต้องเดินแล้วดึกๆน่าจะมีคนเยอะนะเนี่ยดูทรงแหละคือน้ำอะไรดีสักหน่อยจะหายแห้งนี่อ๋อนี่เป็นกุ้งดองกับแซลมอนฝั่งนี้เป็นกุ้งดองกับแซลมอนแต่หาผลไม้ไม่มีเลยโตเกียวนี่น่ากินมากเลยอ่ะโตเกียวน่ากินแต่จำได้ว่ากินโตเกียวแล้วเป็นกอไลย้อนเข้ามามีกล่องจุ่มนะคะตอนนี้มีทุกที่กล่องจุ่มขอเปล่าถามดูรู้ว่ารถไทยจะต้องมีขายสินค้าแฟชั่นชนิดหนึ่งที่ว่าต้องเดินอ้อมมาได้แต่ไม่เดินเดินกลับมาทางนี้นี่นี่แรมปูม้าก็มาหางหมูก็มีไส้ก็มาอันนี้ถ้าเดินออกจากหน้าวัดก็คือถือว่าจบการเดินสำรวจงานวัดจังหวัดนครนายกแล้วนะถ้าในคลิปนี้ไม่ค่อยมีเลยจังหวัดนครนายกที่จะมาอยู่ในคลิปช่องวินวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรคคอร์ดนะคะที่เราได้เก็บงานวัดครั้งนี้นั่นนะใครมาแถวนี้เชิญได้นะวัดทวีภูมิเขาเพิ่งมีการแข่งเรือเมื่อวานมีเรือพายวันนี้มีเรือเร็ววันนี้บินแล้วกลับขอการเดินทางเรายังอีกยาวไกลไปและใครอยู่ละแวกนี้ยังมีเวลาอีกหลายวันนะคะมาเที่ยวด้วยทำบุญด้วยมาทำให้เศรษฐกิจชุมชนมันคึกคักคึกคักคึกคักเดี๋ยวไปดูก่อนว่าหมดวันไหนงานเริ่มเมื่อวันที่27และหมดวันที่1ว่าหมดวันนะคะนี่เองเราเป็นว่าใครมาก็รีบมากันนะคะวันนี้ไปแหละบ๊ายบายค่ะ